ปิดฉากลงท่ามกลางความประทับใจของคนดูหลายๆคนกับความเต็มอิ่มทั้ง5รอบในซีโพดัมคอนเสิร์ตอินเดอะเธียเตอร์ของ4นักร้องคุณภาพจากเวทีเดอะสตาร์แก้มวิชญานีกัณพัฒน์ดงจารุวัฒน์และตั้มวราวุธที่งานนี้ได้ขนกันมาแบบจัดเต็มทั้งร้องเล่นเต้นกระจายครบทุกรสชาติให้สมกับเป็นความตั้งใจของทั้ง4คนที่จะทำให้คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ออกมาสู่สายตาผู้ชมแบบครบเครื่องที่สุดค่ะแล้วก็ใจหายนะเพราะว่ามันคือความผูกพันระหว่างไม่ว่าจะเป็นเรา4คนแล้วก็ผูกพันกับคนดูที่มาดูด้วยครับด้วยความที่เรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีกระแสตอบรับดีขนาดนี้แต่พอมีการเพิ่มรอบถึง4รอบปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็เกินคาดมากๆครับเพราะว่าคือนอนดึกน้องมีหันมาสบตาป้าซึ้งน้ำตาคลอเลยที่แก้มริ้วส่งริ้วส่งผมไปเลยคือมันเพลงที่สูงเป็นเพลงที่ปกติพวกเราก็ร้องให้กำลังใจคนดูแล้วก็ให้กำลังใจกันเองอยู่แล้วแต่พอยิ่งวันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ารอบสุดท้ายที่เราจะได้ร้องด้วยกันแล้วก็ร้องให้กับคนดูทุกคนมันก็เลยตื้อๆมันยิ่งแบบเข้าใจความหมายของเพลงนี้มากแล้วเรารู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ได้ร้องแล้วอ่ะผมประทับใจทุกๆคนที่ทำงานในครั้งนี้ครับคือไม่ว่าจะเป็นทั้ง4คนเองหรือว่าเบื้องหลังทุกคนที่เต็มที่กับงานครั้งนี้มากๆแล้วก็มันก็ออกมาอย่างที่เราแบบว่าเกินความคาดหมายมากๆจริงๆแล้วมากๆที่สุดคือน้องๆทั้ง3คนคือเรารู้สึกว่ามันไม่คิดว่าเราจะได้มีน้องชายทั้ง3คนที่น่ารักกับเราขนาดนี้ก็มีความสุขมากๆขอบคุณมากๆจริงๆประทับใจในความเป็นทีมเวิร์คครับของเราทุกคนทั้ง4คนแล้วก็ทีมงานทุกคนอย่างเหมือนโดมมันคือการที่เราใช้ใจร้องออกไปจริงๆทำให้คนดูทุกคนได้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปแล้วก็ชื่นชอบกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วผมก็ไม่เคยคาดคิดว่าเด็กบ้านๆอย่างเงี้ยจะได้เข้ามาทำอะไรแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันต้องขอบคุณโอกาสขอบคุณพี่บอยครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ทำให้ผมได้มีทุกวันนี้มาได้มีประสบการณ์มากขึ้นประทับใจเรียกว่าทุกวันที่มาทำงานนอกจากความประทับใจจากตัวผู้แสดงเองอย่างแก้มกันโดมและตั้มแล้วในรอบสุดท้ายที่ผ่านมานี้ยังมีศิลปินเดอะสตาร์รุ่นพี่อย่างบี้สกริตได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้และถึงกับเอ่ยปากชื่นชมถึงความสามารถของพวกเขาทั้ง4คนอีกด้วยค่ะสนุกมากจริงๆสนุกมากแล้วก็ถ้าพูดตรงๆคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูคอนเสิร์ตไหนสนุกเท่าคอนเสิร์ตนี้มาก่อนเมื่อกี้ตอนเขาไม่นั่งโอ้โหซาบซึ้งอยากจะร้องไห้ต้องบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบน้องๆจะแบบเก่งสุดยอดนั่นคือรู้ว่าน้องๆ4คนที่เก่งคือแต่ละคนก็มีพาร์ทโซโล่ของตัวเองแล้วก็มีพาร์ทที่รวมกันแล้วก็มีพาร์ทต่างๆที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นคือหลายๆคนในบอยผมมาดูหลายครั้งมากทีมงานแฟนคลับรวมถึงเจ้านายก็บอกให้มาดูครั้งนี้วันนี้มีโอกาสได้มาดูรอบสุดท้ายพอดีก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับชีวิตมากอนาคตเนี่ยมี DVD ครับผมใครที่พลาดคอนเสิร์ตครั้งนี้หรือว่าใครที่มาแล้วอยากจะเก็บภาพความประทับใจไว้เนี่ยครับเดี๋ยวมี DVD ออกจำหน่ายแน่นอนก็ต้องรอติดตามค่ะตอนนี้อีกสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งบอกข่าวว่าช่วงไหนก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยเป็นกำลังใจทั้ง4คนมาตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบว่าก่อนแสดงแล้วก็พอแสดงทุกรอบเนี่ยก็คือพูดปากต่อปากกันแล้วก็ทำให้กระแสตอบรับเนี่ยต้องเพิ่มรอบขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับ